สวัสดีครับผมธีรพัฒน์เกียรติสกุลนะครับวันนี้เราจะกลับมาต่อกันที่เรื่องของ WordPress นะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ให้เพิ่มเติมขึ้นนะครับวันนี้นะเราก็จะมาถึงเรื่องของการจัดหน้าแล้วทีนี้การจัดหน้าแบบเราจะใช้แบบเครื่องมือกันก่อนนะครับคือจะพยายามใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยก่อนในช่วงแรกๆถ้าใครสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับเดี๋ยวค่อยตามทีหลังนะครับหลังๆเดี๋ยวจะพูดถึงให้แต่ว่าตอนนี้ขอแบบเป็นเครื่องมือก่อนเนาะโอเคนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับก็คือเครื่องมือในการสร้างการจัดเลเยอร์ต่างๆการจัดเพจต่างๆนะครับซึ่งเราจะเรียกมันว่าเพจบิลดเออร์นะครับนี้เพจบิลดเออร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราจะต้องการอะไรตรงไหนนะครับเราก็สามารถลากมาวางได้จัดพิมพ์ให้เราเห็นตรงๆได้เลยนะครับนี่เพจบิลดเออร์เนี่ยมีหลายตัวหลายค่ายมากนะครับมีไซต์ออริจินนะครับมีวิชวลคอมโพเซอร์มีหลายตัวนะครับทั้งตัวที่เสียตังค์ตัวธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับหลายตัวเลยดีๆทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้จะแนะนำหนึ่งตัวนะครับวันนี้จะแนะนำตัวที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับElementor นะครับเป็นตัวแรกที่จะแนะนำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ตัวนี้ค่อนข้างจะบ่อยมันใช้งานง่ายดีนะครับแล้วก็พูดถึงความเร็วเนี่ยก็โอเคเลยสปีดของมันนะครับใช้แล้วก็ไม่หน่วงมากนักนะก็ใช้งานง่ายด้วยประมาณนั้นนะครับความสามารถของเขาเนี่ยก็คือแน่นอนล่ะเขาcreate พวกเนี่ยครับเขาก็จะ create มี element ต่างๆให้เราแล้วก็ลากมาจัดตามส่วนต่างๆที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายไม่ต้องลงไปถึงส่วนโคดดิ้งอะไรมากมายนักนะครับสร้างได้หมดนะครับแล้วก็เนี่ยตัวอย่างนะครับรีไซซ์ก็ได้นะครับกำหนดความกว้างกำหนดความสูงได้หมดเลยนะครับจะแบ่งคอลัมน์จะแบ่งโพซิชันจะแบ่งแพดดิ้งมาร์จิ้นได้หมดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะครับแนะนำเป็นตัวนี้ก่อนนะก็เข้าไปที่หน้าปลักอินนะครับแล้วก็เสิร์ชด้วยคำว่า Elementor นะครับแล้วจะเจอตัวแรกเลย Elementor Page Builder นะครับ by elementor.com นะครับก็ตัวนี้ก็ดูนะครับว่าเวอร์ชันมันโอเคไหมถ้าโอเคก็คือใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับโอเคก็ติดตั้งก่อนเลยอันดับแรกนะครับติดตั้งนะครับตรงนี้ Installรอสักครู่นะครับใช้เวลาไม่นานโอเคแล้วนะครับพอได้มาแล้วนะครับก็ activate เลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมี Elementor มาไว้ใช้งานแล้วนะครับมันจะมีเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันที่เป็นแบบเสียเงินนะครับเราจะใช้แบบฟรีก่อนนะครับวิธีการนะครับก็คือเข้าไปดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับเข้าไปทีละเมนูเลยก็ได้นะครับไปทัวร์ก่อนว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือในการเซตติ้งนะครับอันนี้คือจะเป็นหมวดหมู่การเซตติ้งเขานะครับเขาจะให้ดูว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้บ้าง ครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเขาจะถามว่าเราต้องการให้การจัด Elementor เนี่ยการจัด Layout เนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนได้บ้างก็คือทั้งโพสทั้งเพจเลยไหมนะครับก็ใช่ตอนนี้เราเอาทั้งโพสทั้งเพจเลยนะครับเพราะจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็โลใครจะเจอตัวปลั๊กอินนี้ได้บ้างนะครับก็ถ้าไม่ได้ใส่ก็คือเจอได้ทุกคนนะครับสไตล์เซตติ้งก็คือคร่าวๆนะครับก็คือพวกการใส่สีการใช้ฟอนต์ความกว้างของคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับก็พื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็ My Library นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการดึงเทมเพลตที่เขามีการใช้เทมเพลตอยู่แล้วนะครับเข้ามานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้จักกันอีกทีตอนหลังนะครับคือ Elementor เนี่ยเขาจะมีเทมเพลตนะครับไว้ให้เราแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้เทมเพลตของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาให้เลยเนี่ยได้ด้วยนี่ประมาณอย่างนี้นะครับพวกเทมเพลตแบบนี้เอามาปรับแต่งได้นะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับเครื่องมือนะครับก็คือ regenerate css file ไหมนะครับหรือว่าจะ sync library ไหมหรือว่าจะ
มีการอัปเดตไซต์อะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะครับตัวซิสเต็มเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยคือใช้อะไรอยู่แค่นั้นเองนะครับว่าตอนนี้เราใช้รูปแบบอะไรอยู่ก็คือพวก PHP เวอร์ชันอะไร MySQL เวอร์ชันอะไรไอ้ระบบของเราเนี่ยรันอยู่บนอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีอะไรที่แบบว่ามันจำเป็นต้องใช้แล้วใช้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับเช่น memory limit นะครับตอนนี้ในเครื่องผมก็คือ7040 MB แต่ว่ามันขอไปที่64นะครับก็เดี๋ยวเราไปปรับเพิ่มได้ประมาณนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตกแต่งกันเลยเราจะทำโดยการอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเห็นได้ทั้งโพสต์ทั้งเพจเลยนะครับงั้นเราไปดูตรงโพสต์ก่อนละกันเพราะว่าโพสต์เนี่ยมันจะเล็กพื้นที่มันจะน้อยกว่าเพจเนาะงั้นเราไปที่โพสต์กันก่อนละกันนะครับโพสต์นะครับอยู่ตรงนี้นะถ้าเราไป add new post ครับ add new postไอเมนู Elementor เนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมปกตินะครับแต่มีเมนูตรงนี้ขึ้นมามันเป็นยังไงครับพอเรากดคลิกนะครับดาวน์โหลดแล้วก็พาเราเข้ามาสู่หน้าจัดการนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้ Elementor เนี่ยถ้าในส่วนของโพสต์นะครับมันจะไม่ใช่ว่าจัดการได้ทั้งหน้าทั้งระบบเลยไม่ใช่ครับถ้าในส่วนโพสต์มันก็คือจะจัดการแค่คอนเทนต์ของโพสต์อย่างเดียวนะครับซึ่งโอเคคือเราจะจัดการโพสต์ไงมันก็เลยงั้นคุณก็ไปจัดการแค่คอนเทนต์นะคอนเทนต์ของโพสต์ของคุณนะครับมันก็เลยจะมีคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ให้เรานะครับ โทษทีนะครับ เจ็บคอนิดหน่อยเลย ไอบ่อยมากทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือของมันเครื่องมือของมันจะแบ่งเป็นโซนซ้ายมือนะครับซ้ายมือแบบนี้ซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นเมนูของเขาเลยนะครับมันจะมี element มี global ครับคลิกดูนะครับ Global เนี่ยเป็นวิดเจ็ตที่เราต้องใช้ตัว Pro ก่อนเราถึงจะเห็นนะครับตอนนี้เราก็จะใช้ได้แค่ Element ธรรมดาซึ่ง Element ธรรมดาเนี่ยก็เยอะมากแล้วสำหรับการทำงานจริงๆนะครับผมจะอธิบายให้ฟังก่อนก็คือตรงนี้ก็คือการใช้งานคอลัมน์คอลัมน์หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเนี่ยครับอย่างตอนนี้เราจะเห็นหน้านี้นะครับมีตรงนี้คือ1ช่องตรงนี้คืออีก1ช่องตรงนี้มันคือ2คอลัมน์นะครับสองคอลัมน์ก็คือเนี่ยช่องซ้ายช่องขวาแบบนี้นะครับเป็นคอลัมน์เราสามารถจะแบ่งกี่คอลัมน์ก็ได้นะครับ heading ก็คือเนื้อหาที่เป็นแบบ header นะครับ header ของ text เราสามารถใส่ได้เราใส่รูปภาพได้เราใส่ text editor ก็จะเป็นกล่องให้เราใส่ข้อความเลยแล้วก็เอาข้อความมาใส่ได้นะครับวิดีโอก็เหมือนกันนะครับใส่วิดีโอได้ตัว button ก็เป็นปุ่มเหมือนกันนะครับตัวแบ่งเส้นแบ่งตำแหน่งห่างๆอะไรพวกนี้ Google Map ใส่ได้หมดไอคอนก็ใส่ได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในลักษณะที่มันแอดวานซ์มากขึ้นเป็นเพจจริงๆพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้กันบนเพจมากกว่านะครับบนเพจเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไร image box นะกล่องแล้วก็มีข้อความมีรูปภาพนะไอคอนแล้วก็มีข้อความมีรูปภาพมีแกลเลอรี่มีม้าหมุนนะครับไอสไลด์รูปภาพนะครับคาราเซลเขาเรียกว่าเป็นแบบม้าหมุนแล้วก็ไอคอนลิสต์นะครับมีเขาตรงเคาน์เตอร์มีโปรเกรสบาร์นะครับพวกนี้มีเต็มไปหมดเลยนะครับมีโซเชียลไอคอนด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถที่โอเคเลยก็คือการใช้ชาร์ทโค้ดกับพวก HTML ก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นอิเลเมนต์ง่ายๆที่เราสามารถลากมาวางแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับการทำหน้าเว็บไซต์จริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีตัวที่เป็นของ WordPressความสามารถของ WordPress เองมาให้ด้วยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนก็สามารถที่จะลากลงมาวางได้ด้วยเหมือนกันโอเคนะครับไม่ให้ยาวเกินไปเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ เราจะเริ่มจากการแต่งโพสต์ทีนี้เราพอเราเห็นกรอบตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือจริงๆมันคือเนื้อหาคอนเทนต์ที่เราสร้างไว้ในเทมเพลตที่เราสร้างในธีมของเรานะครับธีมของเราบอกว่าโอเคคุณจัดการได้เท่านี้นะเราก็จะจัดการได้ตรงกรอบนี้นะครับทีนี้จะเห็น2ปุ่มนะครับปุ่มหนึ่งคือ add new section นะครับแต่อีกปุ่มหนึ่งก็คือ add template เนาะอธิบายก่อนว่า section นะครับมันเป็นเหมือนกับเนี่ยครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนกับเป็นการแบ่ง row นึกภาพเป็น row เป็น excel ก็ได้มี row มีคอลัมน์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ประมาณนั้นก็คือจะมี row ขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะมีคอลัมน์ย่อยๆลงไปได้ประมาณนั้นนะครับก็คือเราจะใส่อะไรเราก็ใส่เซกชันขึ้นมาก่อนว่าเป็นเซกชันของอะไร
นะครับหรือเราจะใช้เทมเพลตแอดแบบต้มเดียวมันเลยก็ได้เดี๋ยวเอาไว้ทำให้ดูตอนหลังเรามาแอดตัวเซสชันก่อนนะครับโอเคนะครับแอดเซสชันนะครับพอเรากดแอดเซสชันปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกสตรัคเจอร์ของเพจสตรัคเจอร์ของโพสต์ตัวนี้เนี่ยรูปแบบไหนก็คือจะเป็นแบบคอลัมน์เดียว2คอลัมน์3คอลัมน์เราเลือกได้หมดเลยนะครับคืออันนี้มันมี2คอลัมน์อยู่แล้วไงนะครับแล้วผมเลือกคอลัมน์เดียวง่ายๆดีนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับเราสามารถใส่คอลัมน์เพิ่มได้นะครับนะครับเราใส่คอลัมน์เพิ่มได้จะใส่กี่อันก็ได้นะครับจะ copy ไปวางก็ได้แล้วเห็นไหมครับเมนูพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเราสามารถที่จะพอเราคลิกอันไหนนะครับเราจะสามารถที่จะทำงานกับอันนั้นได้เลยโดยตรงนะครับโอเคนะครับ ทีนี้เริ่มกันง่ายๆก่อนคลิกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะใส่ข้อความแล้วกันง่ายดีนะครับหัวข้อก่อนนี่เป็นโพสต์นะครับข้อความตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ copy ได้ด้วยนะครับหรือจะ edit ก็ได้นะครับหรือจะลบออกก็ได้ลบออกนะครับมันจะถามว่าจะลบจริงหรือเปล่านะครับแค่นี้ส่วนวิธีการปรับแต่งนะครับให้ดูที่ช่องซ้ายมือนะครับช่องซ้ายมือนะครับส่วนใหญ่หรือด้วยปกติแล้วมันจะมีประมาณ 2-3 ช่องนะครับก็คือมีคอนเทนต์คอนเทนต์หมายถึงว่าเนื้อหาข้างในข้อมูลข้างในนะครับหรือสไตล์จะเป็นพวกหน้าตาของมันฟอนต์สีคัลเลอร์อะไรแบบนี้นะครับแอดวานซ์ก็จะเป็นแบบเราต้องการระบุอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่น ID class หรือว่าการแอนิเมชันมาทำแอนิเมชันได้ด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าผมจะบอกว่าที่ post from elementor นะครับโอเคนะครับจบถ้าเราต้องการใส่ลิงก์เราก็ใส่ลิงก์ได้นะครับเราจะปรับอะไรครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับจะเป็น H2 H3 เนี่ยครับมีหมดเลยนะครับเป็นแท็กแบบไหนนะครับปรับซ้ายปรับตรงกลางปรับขวาได้หมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับสีของมันได้ด้วยนะครับเช่นสมมุติ text color นะครับเอาเป็นสีนี้นะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับเห็นมั้ยง่ายมั้ยเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้แล้วสำหรับตัว header เนาะเป็นheader ของโพสต์นะครับประมาณนั้นที่เราก็อยากใส่อะไรเราก็ใส่ประมาณเรื่อยๆนะครับนอกจากจะมาจิ้มทีละอันเราก็สามารถที่จะลากลงไปวางก็ได้นะลากลงไปวางเช่นอันนี้แล้วกันโซเชียลนะครับไม่ได้น่าจะใหญ่ไปหรือเปล่าคลิกปั๊บนะครับโอเคโซเชียลไอคอนนะครับโอเคได้ละโอเคครับลากให้มันตรงก็คือต้องอยู่คนละโลคนละคอลัมน์คนละส่วนกันแค่นั้นเองนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกโซเชียลไอคอนซึ่งมีหลายรูปแบบให้เราใช้งานนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนไอคอนก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนลิงก์เปลี่ยนอะไรก็ได้เช่นสมมติเป็นมีเดียมนะครับอันนี้บ้างทวิตเตอร์นะครับเปลี่ยนapple นะครับได้หมดนะครับ google plus stack overflow เนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนได้ใส่ลิงก์เพิ่มเติมนะครับหรือจะใส่เพิ่มอีกอันนึงก็ได้เลยนะครับเนี่ยทำได้หมดพอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นกับรูปแบบต่างๆได้ เช่นนะครับเชฟของมันเอาแบบสแควร์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยหรือแบบเป็นวงกลมนะครับหรือว่าจะเป็นอะไลเมนต์เอาไปอยู่ทางซ้ายละกันนะครับนะครับแบบนี้โอเคนะครับเราก็สามารถที่จะลากนะครับลากตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งของมันได้ด้วยนะครับเอาไปอย่างนี้โอเคแอปเปิลไม่โดนเลยนะครับปิดปากเกตแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาของข้อมูลเราแล้วนะครับเราต้องการข้อมูลเพิ่มเราก็ add section เพิ่มใหม่ก็ได้นะครับ add section 2อันบ้างนะครับเราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับในการเพิ่มนะครับคลิกตรงนี้ปั๊บเราก็เอาวิดีโอเพิ่มวิดีโอเราก็เอา YouTube มาใส่นะครับอีกอันนึงเราก็เอารูปภาพมาใส่อ่ะรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพได้ตรงนี้เลยนะครับสะดวกมากอ่ะเอาอันนี้ insertเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายเนาะ
ก็แนะนำว่าเนี่ยนะโพสต์มันก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของเทคนะครับเทคข้อความเทคเอดิเตอร์นี่นะครับแบบนี้เราก็สามารถจะใส่ได้เต็มที่เลยนะครับแบบนี้คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ลองเล่นกันดูเพราะว่ามันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากนะครับที่สามารถทำงานได้นะครับมีหลายตัวเลยทีเดียวโอเคนะครับนอกจากนั้นเรายังใส่ HTML ได้ด้วยนะครับ HTML แล้วก็ใส่เป็นโค้ด HTML ได้เลยนะครับ text นะครับเห็นไหมครับข้อความแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่อยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะครับเป็น HTML โอเคนะแบบนี้ตรงๆเห็นไหมครับไม่ยากเลยประมาณนี้เวลาเราจะทำการเซฟแล้วก็เซฟที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะคือเซฟแล้วนะหน้านี้นะครับเซฟแล้วนะครับแล้วก็เราจะสามารถดูในส่วนของresponsive ได้ด้วยอันนี้คือที่เราดูเป็นแบบเดสก์ท็อปนะครับบนคอมพิวเตอร์จะเห็นบนแท็บเล็ตนะครับก็จะย่อลงมาให้เรานี่นะครับโอ้สวยงามเลยนะครับแท็บเล็ตนี่ยังไงเป็นโมบายล่ะนะครับนี่เลื่อนไปโมบายได้เลยนะครับโอ้โห responsive นี่คือในส่วนที่เราจัดขึ้นมาสักครู่นี้นะครับง่ายไหมง่ายเนาะก็จริงๆก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักแต่ว่าต้องเล่นบ่อยๆนะครับเซฟผมเซฟไว้โอเคนะครับโพสต์ Elementor นะครับเซฟโอเคครับ edit นะครับเราก็จะกลับมา edit มันนะครับโดยการอันนี้ผมปิดแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่พวกข้อมูลต่างๆนะครับเช่นมันคือ fashion นะครับใส่ข้อมูลอะไรให้ครบถ้วนนะครับ standard แล้วก็ publish มันออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลอง refresh ดูนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาบนนี้ตามที่เราสร้างไว้เลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นโพสต์หนึ่งโพสต์แล้วนะครับแต่เป็นโพสต์ที่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับมีลูกเล่นเยอะมากทั้งที่ง่ายนิดเดียวเองเพราะว่าเราใช้ Elementor เข้ามาช่วยในการจัดการเป็นการสร้างโพสต์ขึ้นมานะครับโอเคนะครับวิธีการใช้นะครับก็คือมีตัวนี้นะติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็วิธีการสร้างก็คือเราไปที่ add new post แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับก็จะมีปุ่ม edit with elementor แค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไม่ให้มันยาวมากเดี๋ยวตอนต่อไปค่อยมาดูในส่วนของการสร้างเพจทั้งเพจอันนี้ดูสร้างโพสต์แบบเป็นโพสต์ไปก่อนนะครับแล้วก็การสร้างเพจแล้วก็การใช้ที่มันแบบ advanced มากขึ้นโอเคนะครับใครที่ติดตามรับชมเกี่ยวกับ WordPress อยู่ติดขัดตรงไหนสงสัยอะไรอยากแนะนำอะไรผมเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ